กันการนำเงินที่เรามีอยู่ไปทำให้เกิดประโยชน์งอกเงยเพิ่มขึ้นเหมือนกับการเอาเงินไปต่อเงินไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเสียวันนึงก็หลายแสนนะข้อมูลนะครับบางทีเข้าถึงไม่ค่อยได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากยังไม่มีการลงทุนอะไรเลยค่ะมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะลงทุนยังไงให้ไม่ขาดทุนลงไป10ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้15กลับมาก็มีพลาดบ้างผลตอบแทนในบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ฟีดแบคกลับมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามีที่ปรึกษาด้านการเงินออนไลน์ติดตัวก็น่าจะดีนะครับสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้ปรึกษามาเป็นช้อยในการช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นดีครับเพราะว่ามันจะได้เห็นช่องทางมากขึ้นว่ามันควรจะเอาเงินไปทำอะไรนอกจากที่เราลงทุนอยู่ปัจจุบันก็ถือว่าอาจจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเรื่องการค้นหาข้อมูลในการที่ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนดีครับจะได้ไปไหนมาไหนแล้วถ้าเราคิดอยากจะอัปเดตความรู้อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะดูได้เลยทันทีครับอันนี้ทุกคนมองหามีคนช่วยคิดนะคะช่วยแนะนำตักเตือนหรือมีอะไรมากระตุ้นเราสักหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ